How to เปลี่ยน Subtitle ในแอป Disney Plus Jan Your Diary Jan Your Diary สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Jan Your Diary นะคะวันนี้ไปเจอหัวกระต่ายมาเจอของเล่นทุกคนเลยอะเอามาเล่นกันสักหน่อยเนาะคอนเทนต์ของเราวันนี้นะคะก็คือเราจะมาสอนทุกคน how to เปลี่ยน subtitle ในแอป Disney Plus เป็นฟอนต์แบบที่เราต้องการเป็นสไตล์แบบที่เราต้องการนั่นเองบางทีอะฟอนต์ที่เขาให้มาใช่ไหมก็อาจจะมีแบบเฮ้ยทำไมมันมองยากจังทำไมมันตัวเล็กจังทำไมมันมองอะไรไม่เห็นเลยอะไรเงี้ยเราก็อาจจะอยากที่จะปรับเปลี่ยนมันด้วยตัวเองบ้างซึ่งในแอป Disney Plus ทำได้ค่ะทุกคนใครที่ยังงงๆหรือว่ายังไม่เคยได้ยินชื่อ Disney Plus นะคะเราก็เคยทำคลิปแนะนำตัวแอปไปแล้วสามารถจิ้มไปดูได้ตรงนี้เลยใช่ก็จะบอกว่าในแอปนี้นะคะมีหนังมีซีรีส์มีอะไรน่าดูบ้างและต้องตำขนาดไหนนะคะแอป Disney Plus เนี่ยก็คือเป็นแอปสตรีมเมอร์อีกแอปนึงที่คล้ายๆกับ Netflix ก็คือจะมีหนังมีซีรีส์มาให้เราดูนั่นเองใช่แต่อย่างที่บอกว่ามันมีความพิเศษไม่ใช่พิเศษแต่คือพิเศษนั่นก็คือเขาสามารถที่จะเปลี่ยนฟอนต์ของซับไตเติลได้นั่นเองนะคะมาดูกันดีกว่าว่าทำยังไงบ้างตามปกติในเวอร์ชันแบบออริจินอลเลยนะคะอย่างถ้าเป็นของเราอะตัวซับไตเติลใน Disney Plus ของเราจะเป็นประมาณนี้เราไม่สามารถที่จะอัดวิดีโอหรือว่าแคปรูปพร้อมตัวหนังมาให้ทุกคนดูได้เนาะเขาแคปมาได้แค่นี้ใช่อันนี้คือตัวอย่างซับที่แบบทางแอปเขาให้มาของเราซึ่งเราไม่พอใจเฮ้ยมันไม่สวยเลยมันตัวเล็กจังมันฟอนต์ไม่งดงามเราจะเปลี่ยนมันนะคะทุกคนอะวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายแสนง่ายเริ่มจากไปที่เซตติ้งเลยค่ะทุกคนนี่เซตติ้งของแต่ละเครื่องก็อาจจะไม่เหมือนกันเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษไม่เหมือนกันก็ลองตามล่าหามันดูนะคะพอเข้าไปที่เซตติ้งปุ๊บเนี่ยให้เราไปที่เซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่าซับไตเติลใช่มันจะอยู่ตรง accessibility นั่นเองถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจพิมพ์ก็เข้าไปตรงนี้ได้แต่ว่าพิมพ์ก็ง่ายกว่าเนาะอ่ะเข้าไปที่ subtitle ตรงนี้นะคะพอเข้าไปปุ๊บก็จะได้หน้านี้ขึ้นมาพอได้หน้านี้ปุ๊บอันเนี้ยคือ subtitle ที่จะขึ้นในทุกแอปพลิเคชันนะที่มันสามารถที่จะแบบ connect กับตัว setting ตรงนี้ของเราได้เนาะซึ่งอย่างที่บอกว่าทาง Netflix อ่ะมันทำไม่ได้แต่ว่า Disney Plus ทำได้จริงนะคะเราสามารถเข้าไปที่ style ตรงนี้ได้เลยอ่ะพอมาที่ style ตรงนี้ปุ๊บเห็นมั้ยทุกคนมันจะมีตัวอย่างของคลิปอันนี้นะคะคือตัวอย่างของคลิปที่เราจะได้เห็นและอันนี้ก็คือตัวอย่างของซับไตเติลที่เขาจะโชว์เราดูสมมุติว่าเราไม่ชอบซับไตเติลแบบนี้อันนี้คืออันที่เราปรับแล้วเนาะอันที่ไม่ปรับก็เหมือนจะน่าจะประมาณนี้นี่อันนี้คือซับไตเติลที่ปกติที่เขาให้มาซึ่งเราสามารถปรับได้ว่าเราจะได้แบบ large text ขอแบบตัวอักษรใหญ่ขึ้นหน่อยหรือว่าเป็นแบบคลาสสิกปกติก็จะเป็นประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเราไม่ชอบอันไหนก็ตามที่เขาให้มาเนี่ยเราสามารถที่จะ create new style เป็นของตัวเองได้เลยนะคะการ create new style เนี่ยก็ทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ปรับฟอนต์ปรับไซส์ปรับสีหรือว่าปรับแบ็คกราวด์ก็ย่อมทำได้ได้ทุกอย่างเลยเอาดูทีละอันกันเริ่มจากฟอนต์เนาะเราสามารถที่จะปรับฟอนต์ของซับไตเติลของเราได้ตามอัธยาศัยจริงซึ่งเราสามารถที่จะ import ฟอนต์เข้ามาก็ย่อมได้ด้วยนะคะทุกคนอะใครที่ยังไม่รู้วิธี import ฟอนต์เนาะก็สามารถหาดูตามคลิปต่างๆเลยหรือว่าถ้าเกิดว่างๆเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการ import ฟอนต์ต่างๆเข้ามาในเครื่องเรานะคะอย่างเราเนี่ยเราก็ import เข้ามาหลายฟอนต์อยู่เหมือนกันเพราะว่าแบบเวลาใช้งานอะไรอย่างงี้มันก็ต้องใช้เนาะอย่างเช่นตัวเอกมัยนิวเรกูล่าอย่างเงี้ยเราก็ import มันเข้ามาซึ่งหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้เห็นไหมชึบหรือว่าไอ้เจ้า FC ขนมผิงเนี่ยอันนี้เราก็ import เข้ามาเองเหมือนกันนะคะหน้าตามก็จะแบบน่ารักน่ารักหน่อยแต่ว่าอันนี้มองยากนิดนึงสมมติว่าเราจะเอาอันนี้ไปใช้แล้วกันนะเอาแบบเป็นฟอนต์สไตล์นี้อ่ะพอเราได้ฟอนต์ที่เราต้องการแล้วปุ๊บเราสามารถที่จะเลือกไซส์มันได้นะคะเข้าไปตรงไซส์ตรงนี้แล้วก็เผื่อบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันตัวเล็กไปไหมเราก็ปรับให้มัน large ขึ้นหรือว่าเป็น extra large เลยก็ได้คือตัวใหญ่มากใหญ่ big bomb อะไรเงี้ยหรือว่าบางคนจะคิดว่าเฮ้ยซับมันใหญ่มันเกะกะก็ปรับเป็น small ก็ได้เนี่ยเล็กจิ๋วเราก็สามารถที่จะดูได้นะคะว่าขนาดเท่านี้มันพอดีกับสายตาเราไหมด้วยการกดตรงนี้ขยายมันออกมาเราก็จะเห็นว่าอ๋อเนี่ยซับถ้ามันอยู่ในจอเราจริงๆอ่ะมันจะประมาณนี้นะเรามองเห็นไหมเราแฮปปี้ไหมสมมติว่าเราแฮปปี้กับความแบบ extra large ใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเราก็จิ้มตรงนี้ได้อ่ะนอกจากปรับไซส์ได้นะคะเรายังปรับสีของฟอนต์ได้ด้วยนี่เราก็สามารถจะเลือกสีแต่ว่าสีเหมือนเขาไม่ได้มีให้ import มากกว่านี้มีแค่นี้เนาะเราก็เลือกที่เราต้องการได้เลยสมมติว่าเราแฮปปี้กับแบบฟอนต์สีเหลืองอะไรเงี้ยก็ยอมได้ก็แล้วแต่เอาที่ทุกคนสบายใจเนาะสมมติแฮปปี้กับฟอนต์สีเหลืองนอกจากเลือกสีฟอนต์ได้นะคะยังเลือกสีแบ็คกราวด์ด้วยนะทุกคนสุดยอดมากเนี่ยก็จะมีสีแบ็คกราวด์ให้เราเลือกว่าเราอยากได้แบบเอ้ยแบ็คกราวด์สีดำมันก็ธรรมดาไปเป็นสีชมพูไหมนี่นอกจากเลือกสีแบ็คกราวด์ได้นะคะเลือก opacity ของสีแบ็คกราวด์ได้ด้วยก็คืออยากให้แบ็คกราวด์เนี่ยมันหนาเข้มหนาบางมากน้อยแค่ไหนก็เลือกได้เลยให้มันหนาเต็มที่แบบ 100% ก็จะประมาณนี้ก็คือจะเน้นตัวอักษรให้มันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เลือกที่เราสบายตาได้หรือบางคนจะไม่ชอบ
แบ็กกราวด์ของตัวฟอนต์เลยก็ได้ก็เป็น 0% ไม่ต้องมีแบ็กกราวด์ให้มันเกะกะลูกตาอะไรเงี้ยเออก็ลองเลือกดูอ่ะพอได้แบ็กกราวด์เสร็จปุ๊บเรามาที่แอดวานซ์กันบ้างตัวแอดวานซ์นะคะก็คือจะสามารถเลือกความเขาเรียกว่าโอปาซิตี้ของตัวฟอนต์ได้ค่ะว่าเราอยากให้ฟอนต์ของเราเนี่ยหนาบางแค่ไหนอ่ะอยากให้ฟอนต์บางๆแทบอ่านไม่ออกฝึกภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยก็ทรานสเปอเรนต์ไปเลยหลงแสงไปเลยเนาะก็แล้วแต่เราจะเลือกอะไรก็ได้หรือว่าจะเลือกเป็นเอสไตล์ก็ได้นะคะตัวเอสไตล์เนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนกับสไตล์ของขอบของฟอนต์เขาเรียกว่ากรอบอะค่ะกรอบของฟอนต์เนี่ยจะให้มันเป็นยังไงให้มันไม่มีกรอบไหมก็คือเป็นตัวซับเฉยๆหรือว่าให้กรอบมันแบบมีเงานิดนึงยกขึ้นนิดนึงหรือว่ายกลงนิดนึงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแบบเหมือนกับว่าเป็นขอบของฟอนต์อะไรเงี้ยค่ะเราเลือกสไตล์ที่เราต้องการได้เลยสมมติเราชอบอันนี้อะไปแล้วก็เทคไฮไลท์ได้ด้วยค่ะอยากจะไฮไลท์ด้วยสีอะไรสีเหลืองไหมสมมติเราเลือกสีเสร็จปุ๊บมันยังไม่ขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องเลือกโอปาซิตี้ของไฮไลท์ก่อนสมมติเราอยากได้ไฮไลท์โอปาซิตี้เต็มร้อยไปเลยก็จะเป็นประมาณนี้เท่ไหมทุกคนเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามต้องการเลยสมมติเราชอบสีอะไรดีสีแดงเราก็จะได้ซับไตเติลประมาณนี้นั่นเองค่ะทีนี้เราก็มาดูอีกทีนึงว่าแบบเนี้ยเราแฮปปี้ไหมถ้าเกิดซับมันจะขึ้นมาสีแสบตาเนี้ยเราโอเคกับมันไหมถ้าเราโอเคเราก็สามารถที่จะเลือกไปที่สไตล์ตรงนี้เลยสไตล์2เมื่อกี้ค่ะคืออันที่เราแต่งเมื่อกี้เนาะซึ่งนอกจากสไตล์2แล้วเขาก็จะมีออริจินอลที่เขาให้มาอีกก็คือเนี่ย transparent background last text หรือว่า classic outline text แบบเนี้ยอันนี้คือที่เขาให้มาเนาะส่วนไอ้เจ้าสไตล์1กับสไตล์2อ่ะคืออันที่เราแต่งเองแล้วเราก็สามารถที่จะ create new style ได้เรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนชื่ออะไรให้เรียบร้อยทำได้หมดเลยนะคะสมมติว่าเราไม่แฮปปี้กับสไตล์1ที่เรามีแล้วเราก็เลื่อนสายกด delete ซะแล้วก็จะลบมันทิ้งได้เนาะแล้วเราก็สามารถที่จะ create new style ได้เรื่อยๆโดยแบบไม่ซ้ำซากไม่จำเจแน่นอนค่ะทีนี้พอเราตกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้ามาดูในแอปเราได้เลยว่ามันเป็นยังไงบ้างและอันนี้นะคะก็คือ subtitle ที่เราปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนั่นเองตึงๆประมาณนี้เลยเห็นไหมมันก็จะเหมือนกับที่เราเห็นตะกี้ในตัวอย่างเนาะซึ่งอันนี้มันเป็นข้อดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเลือกปรับอะไรของเราก็ได้ทำให้เราอ่านซับแล้วมันสบายตามากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นซึ่งใน Netflix ทำไม่ได้ค่ะแต่ Disney Plus เราทำได้นั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งที่ไม่ได้พูดในคลิปที่แล้วเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย